สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น WHA จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น WHA หรือว่าบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านโลจิสติกนะครับแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเรามาจำแนกประเภทธุรกิจของเขานะครับมันจะแบ่งว่าได้เป็นประมาณ4กลุ่มหลักๆก็จะมีในส่วนของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกนะครับกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกลุ่มธุรกิจของหุ้น WHA นะครับโดยที่หุ้น WHA ก็เคยเป็นหุ้นที่อยู่ใน Set 50แต่ว่าล่าสุดก็หลุด Set 50ออกมาแล้วแต่ก็ยังอยู่ใน Set 100 Set HD แล้วก็ Set THSI สำหรับโครงสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นในงบไตรมาส1ปี65ของหุ้น WHA นะครับก็จะมีในส่วนของรายได้ที่มาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็จะมีพวกค่าเช่าและค่าบริการคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโรงงานหรือระบบโครงสร้างอะไรต่างๆซึ่งนี้เข้าใจว่ามันก็จะอยู่ในกลุ่มของโลจิสติกนะครับก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10.47% ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรายได้ที่มาจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมก็มีสัดส่วนรายได้ที่ประมาณ 31.8% ถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้านะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 32.71% สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากธุรกิจอื่นๆนะครับซึ่งก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 24.38% สำหรับในไตรมาส1ปี65นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเขารายได้ก็ลดลงประมาณ 17.5% นะมาเทียบกับในช่วงเวลาของปีที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดจากในส่วนของการลดลงของพื้นที่ให้เช่าจากการที่เขามีการขายสินทรัพย์ตรงนี้นะครับเข้ากองทัชในช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาก็เลยทำให้ในส่วนของรายได้ตรงนี้มันก็เลยลดลงนะครับในขณะที่รายได้ที่มาจากในส่วนของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในไตรมาส1ปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 350.4% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาของปี64ที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากในส่วนของยอดการโอนที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเมื่อช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาก็เลยมีผลทำให้ยอดการโอนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ก็เลยเพิ่มขึ้นมานั่นเองในส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภคนะครับรายได้ในไตรมาส1ปี65ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาของปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากในส่วนของยอดการขายน้ำของทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับก็เพิ่มขึ้นจากทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยแต่ว่าในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยรายได้ลดลงนะครับประมาณ 57.6% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาของปี64ที่ผ่านมาซึ่งอันนี้นะครับก็ลดลงจากในส่วนของรายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้านะครับที่ลดลงนะในส่วนของรายได้อื่นๆนะครับในไตรมาส1ปี65ก็ลดลงมาประมาณ 2.9% นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาของปี64ที่ผ่านมาโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรายได้ของเขานะครับก็เติบโตขึ้นมามากถึง 350% นะครับ year on year ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจนะครับที่เกิดจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับก็ส่งผลทำให้นักทุนต่างชาตินะครับก็เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 2,151.57 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 656.07 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับกำไรสุทธิ Q1Q ก็ลดลงประมาณ 67.76% ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา 387.03%
โดยภาพรวมเราก็จะเห็นถึงการฟื้นตัวของรายได้และก็กำไรของตัวบริษัทนะครับในไตรมาส1ปี65ซึ่งมันก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาส4ปี64แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงไตรมาส4ปี64มันก็จะมีในส่วนของรายได้พิเศษเข้ามานะในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทัชนะครับก็เลยอาจจะทำให้กำไรในช่วงไตรมาส4ปี64เนี่ยมันเยอะไปนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส1ปี65กำไรก็เลยลดลงมาเยอะนะครับเมื่อเทียบกันแบบ Q on Q อย่างไรก็ดีถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ปี64เนี่ยรายได้แล้วก็กำไรก็ลดลงไปเยอะมากนะครับก็แสดงเห็นถึงการฟื้นตัวของรายได้ของหุ้น WHA แล้วนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 89,556.70 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 55,097.24 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 38,850.60 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.60 เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเราดูจากในส่วนของค่า DE ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าในไตรมาส1ปี65นะครับสินทรัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.2% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 13.04% นะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 0.95% เท่านั้นเองก็น่าสนใจว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากตรงไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น WHA นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 19-20 เท่ากว่าๆนะค่า PBV นะครับประมาณ 1.65 เท่าโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2.8 ถึงประมาณเกือบๆ 3% ต่อปีก็จะมีบางปีที่ให้สูงถึงประมาณ 4% กว่าๆต่อปีก็มีนะครับแล้วก็การจ่ายปันผลของหุ้น WHA ก็ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม ZHD ด้วยแหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการจ่ายปันผลของเขามันก็ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับตัวที่ราคาของหุ้น WHA ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาท16สตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะสำหรับหุ้น WHAซึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็ขึ้นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าราคาก็หลังจากที่ลงไปหาแนวรับสำคัญตรงบริเวณประมาณสัก2บาท98สตางค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญและก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าราคาก็ลงมาตรง2บาท98สตางค์แต่ก็ไม่หลุดลงไปอีกนะครับก็นิ่งๆอยู่แถวบริเวณนั้นก่อนที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นขาขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายคือก็เป็นขาขึ้นได้ไม่นานนะครับราคาก็หลุดตรงเส้นเมย์200วันลงมาแล้วก็ลงมาทดสอบตรง2บาท98สตางค์อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับสุดท้ายก็คือก็ไม่หลุดลงไปนะครับก็รีบาวเด้งกลับขึ้นมานะครับโดยณตอนนี้อาจจะมองแนวต้านตรงบริเวณสัก3บาท18ถึง3บาท20สตางค์นะครับน่าจะเป็นแนวต้านในรอบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงประมาณสัก3บาท18หรือ3บาท20สตางค์ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็น่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยที่เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคานะครับก็ยังคงเป็นขาลงอยู่เลยซึ่งเราจะเห็นว่าแนวกดราคามันจะอยู่ตรงเส้นเอ็มอี200นะครับในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาเหมือนจะทะลุขึ้นไปได้แล้วแต่ก็คือไม่สามารถที่จะยืนเหนือเส้นเอ็มอี200ได้ก็หลุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในภาพยาวๆก็ยังคงมองว่าแนวต้านที่สำคัญก็จะอยู่ตรงบริเวณประมาณสักเส้นเอ็มอี200นะครับก็คือถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้นเอ็มอี200ในกราฟรายสัปดาห์ได้นะก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับที่ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนั่นเองนะครับสำหรับหุ้น WHA นะซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับหรือว่าติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้เช่นกันนะครับแล้วก็เพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ